ีนะคะแน่นอนว่าซอฟเนี่ยมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนกันแน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีซอฟก็เลยนะคะไปหาข้อมูลมาให้และสถานที่ท่องเที่ยวที่ซอฟจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือกลุ่มจังหวัดสบายดีนี่เองค่ะนะอย่าเพิ่งงงไปค่ะกลุ่มจังหวัดสบายดีก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะถ้าบอกรายชื่อจังหวัดเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆต้องร้องอ๋อแน่นอนเพราะเป็นกลุ่มนะคะจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5จังหวัดก็คือจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำพูและจังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการง่ายต่อการเดินทางนะคะซอฟขอแบ่งเป็นประเภทของแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วกันค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบลุยๆนะคะแอดเวนเจอร์หน่อยๆเนี่ยขอแนะนำไปที่จังหวัดบึงกาฬเลยค่ะที่นี่เนี่ยผู้คนจะนิยมไปก็จะมีภูทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬด้านบนของภูทอกนะคะจะมีวัดเจติยาคีรีตั้งอยู่ซึ่งจะต้องเดินขึ้นสะพานไม้ที่สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม7ชั้นด้วยกันค่ะและอีกสถานที่นึงนะคะก็คือภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬระยะทางเนี่ยไม่ไกลจากภูทอกมากเท่าไหร่นะคะไปที่นี่เนี่ยจะได้ชมหิน3วันที่ด้านบนของภูด้วยล่ะค่ะนอกจากที่บึงกาฬแล้วที่จังหวัดเลยและก็จังหวัดหนองคายเนี่ยก็ยังมีภูสวยๆด้วยเช่นกันนะคะไปทั้งทีเนี่ยเที่ยวยาวๆมากกว่า1จังหวัดก็ไม่เสียหายค่ะมากันที่กลุ่มที่2นะคะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบได้ความรู้ไปด้วยได้ดูวัฒนธรรมประเพณีไปด้วยขอแนะนำที่จังหวัดเลยค่ะได้เห็นทั้งบ้านไม้แบบดั้งเดิมของคนเชียงคานหรือไปสืบสานวัฒนธรรมนะคะการวาดหน้ากากยักษ์จากผลน้ำเต้าหรือที่เราเรียกกันว่าผีบุ้งเต้าค่ะกันที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือถ้ายังไม่หนำใจเนี่ยก็ไปต่อกันที่ชุมชนบ้านสีไก่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายด้วยก็ยังได้ค่ะเพราะที่นี่มีแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนได้ไปดูเหมือนกันค่ะกลุ่มที่3สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบตามรอยพญานาคนะคะหรือที่แบบจะออกสายมูหน่อยๆนะคะก็ไปได้เลยค่ะที่กลุ่มจังหวัดนี้มีวัดและสถานที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่9แห่งใน3จังหวัดก็คืออุดรธานีหนองคายและก็บึงกาฬค่ะต่อมากลุ่มที่4สำหรับผู้ที่ชอบเที่ยวแบบสายเฮลตี้นะคะเที่ยวด้วยสุขภาพดีด้วยเนี่ยไปที่นี่เลยค่ะไร่พินสุวรรณนะคะฟาร์มปลูกผักออร์แกนิกของจังหวัดเลยแล้วก็ยังมีไร่สุขสวัสดิ์นะคะสวนเกษตรผสมผสานที่ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะรับรองว่าจะได้พบกับผักสดสะอาดปราศจากสารพิษดีต่อร่างกายแน่นอนค่ะกลุ่มที่5สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะคะไปได้หลายที่ในกลุ่มจังหวัดสบายดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะคะจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ150ล้านปีที่หนองบัวลำพูหรือจะไปกราบพระนะคะที่วัดเทพพลประดิษฐารามของจังหวัดหนองคายก็ได้เช่นกันค่ะปิดท้ายกันด้วยกลุ่มที่6สำหรับสาวๆนักช้อปนะคะจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะกับกลุ่มจังหวัดสบายดีเนี่ยก็มีแหล่งช้อปปิ้งเรื่องชื่ออย่างเช่นตลาดท่าเสด็จของหนองคายนะคะตลาดไทยลาวที่บึงกาฬลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดือของหนองบัวลำพูตลาดท่านาคาที่อุดรธานีและถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยค่ะกันเลยทีเดียวนะคะบอกแล้วว่าที่ประเทศไทยเนี่ยยังมีที่เที่ยวดีๆสวยๆอาหารถูกปากที่พักถูกใจให้เลือกอีกเยอะเลยแหละค่ะวันหยุดนี้นะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวนะคะให้กลุ่มจังหวัดสบายดีได้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางของเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะจะรีบไปจองตั๋วเที่ยวกลุ่มจังหวัดสบายดีบ้างรับรองว่าเจอของดีหลายๆแน่นอนค่ะแล้วกันนะคะ